ถ้าว่ากันด้วยฉากสุดโรแมนติกในใจฟูลสตอรี่ก็ต้องนี่เลยเรากำลังอยู่ในช่วงจีบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องมีกิจกรรมแบบกินข้าวร่วมกันจริงๆผมชอบซีนดาดฟ้าที่สุดผมรู้สึกว่าแบบโรแมนติกจังมันเป็นความโรแมนติกที่สุภาพแล้วก็ปลอดภัยมากนี่จะเป็นฉากดินเนอร์สุดโรแมนติกบนพื้นที่ใหญ่ที่สุดในวงการหนังไทยเป็นมหากาพย์ของความแอคชั่นไงเพราะว่าเราต้องการภาพแบบโดรนมุมสูงอะไรเงี้ยดึงออกมาจากคอนโดครับพอเซตปั๊บทีมงานทั้งหมดอยู่ตรงนั้นไม่ได้เลยแทบจะต้องไปแอบตั้งกล้องตั้งไลท์เสร็จเรียบร้อยเชิญเลยจ้าเอเธอร์นัดเชิญเลยจ้าเชิญเล่นกันเลยจ้าบางเทก็เล่นเหมือนเล่นเล่นกับกล้องมองกล้องบางเทก็มีเอเธอร์มานั่งด้วยบางเทก็แบบมันจะมีเทคที่เป็นโดรนเราก็จะต้องเล่นกันใหม่อะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าทุกเทคอะมันก็จะเจออะไรใหม่ๆมันหาวิธีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เล่นไปเล่นมาก็เล่นต่างคนต่างเล่นนะคะคือมันต้องต่างคนต่างเล่นเพราะเราไม่ได้ยินอะไรเลยจริงๆแล้วก็ดูแค่ท่าทางเขาว่าเอ้าเขาทำมือยังไงเอ้าเขาโบกมือหรอแล้วก็เอ้าโบกมือกลับเผื่อว่าภาพมันจะซิงกันอะไรเงี้ยแต่คือเราไม่ได้ยินกันเลยจริงๆนะคะมองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะมันไกลอีกอย่างนึงก็เหมือนเดิมครับคือพอดัดฟ้าพอถ่ายแต่ละอันน่ะก็ขึ้นไปถ่ายดัดฟ้านี่ลงขึ้นไปถ่ายดาดฟ้านี่ลงอะไรเงี้ยครับเป็นความบันเทิงแค่ฉากดินเนอร์อย่างอลังการขนาดนี้พลาดไม่ได้เลยจริงๆ J Food Story 11 สิงหานี้ในโรงภาพยนตร์